สวัสดีค่ะวันนี้พบกับไอซ์นะคะตอนนี้เราอยู่ที่ปานา at CMU ค่ะอยู่บนถนนห้วยแก้วนะคะซึ่งประมาณ5นาทีถึงมิมานแล้วก็อยู่ใกล้ๆกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะวันนี้ไอซ์จะโชว์ห้องที่ปานา at CMU นะคะห้องนี้มี1ห้องนอน2ห้องน้ำค่ะขนาดอยู่ที่64ตารางเมตรนะคะห้องสวยมากๆเลยเดี๋ยวให้ไอซ์โชว์ห้องตรงห้องนั่งเล่นนะคะก็ตอนนี้เราอยู่ที่ห้องนั่งเล่นนะคะซึ่งห้องนั่งเล่นก็จะเห็นสไตล์การตกแต่งที่เป็นสไตล์วินเทจมีเก้าอี้น่ารักน่ารักตรงนี้นะคะที่สามารถใช้เป็นเก้าอี้อ่านหนังสือได้หรือว่าจะทำเป็นโต๊ะทานข้าวก็ได้ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นพวกตู้เก็บของซึ่งเยอะมากเลยค่ะสามารถเก็บอะไรได้เยอะแยะมากมายแล้วก็ผนังนะคะจะตกแต่งด้วยสีน่ารักสีเหลืองแล้วก็สีขาวแล้วก็จะมีการตกแต่งสไตล์วินเทจตรงนี้นะคะซึ่งห้องนั่งเล่นดูแล้วสบายตาแล้วก็เหมาะกับการพักผ่อนในห้องมากๆเลยค่ะส่วนอีกด้านหนึ่งนะคะตรงนี้ก็จะเป็นระเบียงซึ่งจะมีเก้าอี้แล้วก็โต๊ะน่ารักน่ารักข้างนอกเอาไว้นั่งชมวิวอ่านหนังสือแล้วก็ชมวิวข้างนอกค่ะตอนนี้นะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นห้องครัวค่ะก็จะมีโซนครัวเล็กๆอยู่ตรงนี้ค่ะจะมีตู้เย็นซึ่งใหญ่มากๆเลยค่ะแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นเคาน์เตอร์ครัวนะคะจะมีซิงค์อยู่ตรงนี้ค่ะก็จะมีตู้เก็บของเล็กๆตรงนี้ซึ่งสามารถทำกับข้าวเล็กๆน้อยๆภายในอพาร์ตเมนต์ได้ค่ะและอีกฝั่งนี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ำที่อยู่ในห้องนั่งเล่นนะคะซึ่งภายในห้องน้ำการตกแต่งก็จะสวยงามสบายตาด้วยสีแล้วก็ด้วยเฟอร์นิเจอร์แล้วก็เลย์เอาท์นะคะตรงนี้ก็จะมีซิงค์อยู่ตรงนี้ค่ะมีกระจกอยู่ข้างหน้าซิงค์แล้วก็จะมีชักโครกตรงนี้นะคะซึ่งเป็นชักโครกใหม่เลยแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นโซนอาบน้ำซึ่งใหญ่แล้วก็กว้างมากๆเลยค่ะนี่ก็จะเป็นชาวเวอร์ตรงนี้นะคะตอนนี้ก็จะเป็นห้องนอนนะคะซึ่งในโซนของห้องนอนก็จะมีเตียงอยู่ตรงกลางห้องนอนเลยซึ่งนุ่มมากๆเลยค่ะแล้วก็ข้างหลังไอซ์ก็จะเป็นทีวีซึ่งใหญ่มากมีสเตอริโอครบเซตเลยค่ะมีเครื่องเล่น DVD มีชั้นวางของซึ่งเยอะพอสมควรในห้องนี้นะคะแล้วก็อีกฝั่งนึงในด้านนี้นะคะตรงมุมของห้องนอนก็จะมีโต๊ะทำงานอยู่ตรงนี้ค่ะซึ่งก็จะเห็นการตกแต่งของสีแล้วก็สไตล์ของโต๊ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะสะอาดแล้วก็ดูสบายตามากๆเลยค่ะในอีกด้านนี้นะคะก็จะเป็นโต๊ะเครื่องแป้งค่ะอยู่ตรงนี้โต๊ะเครื่องแป้งก็จะมีที่วางของที่เก็บของนะคะก็จะมีลิ้นชักตรงนี้ด้วยค่ะส่วนตู้เสื้อผ้าก็ใหญ่พอสมควรค่ะตู้เสื้อผ้าสามารถเก็บของได้เยอะแล้วก็สีขาวสบายตาค่ะทำให้ห้องดูโล่งขึ้นเยอะเลยค่ะส่วนด้านหลังนะคะด้านหลังไอซ์จะเป็นห้องน้ำค่ะซึ่งห้องน้ำในห้องนอนใหญ่มากๆค่ะจะมีซิงค์2ตัวเลยนะคะตรงนี้ค่ะด้านนี้แล้วก็มีอันที่2และข้างล่างซิงค์ก็จะมีที่เก็บของเยอะมากๆตรงนี้และด้านในค่ะก็จะมีเป็นอ่างอาบน้ำแล้วก็จะมีฝักบัวอยู่ตรงนี้อ่างอาบน้ำก็ใหญ่แล้วก็สีสันก็สวยมากเลยค่ะทั้งผนังแล้วก็การตกแต่งในห้องน้ำอะค่ะดูโมเดิร์นมากๆเลยตรงนี้ก็จะเป็นชักโครกนะคะตรงโซนนี้ซึ่งแยกกันไว้ห้องน้ำสวยมากๆเลยค่ะ
ในห้องนอนก็จะมีประตูเล็กๆอยู่ข้างๆกับโต๊ะทำงานนะคะก็จะเป็นระเบียงค่ะแล้วตรงระเบียงนะคะตรงนี้จะเป็นระเบียงที่2ซึ่งจะเห็นวิวของดอยสุเทพฝั่งนี้นะคะสวยมากๆเลยค่ะแล้วก็จะเป็นวิวของสระว่ายน้ำของตึกอยู่ตรงนี้ซึ่งก็สวยมากๆเลยค่ะตอนนี้นะคะไอซ์ก็อยู่ที่ฟิตเนสของตึกนะคะก็จะมีเครื่องเล่นตรงนี้ค่ะซึ่งเหมาะสำหรับการออกกำลังกายเพื่อที่จะเพิ่มกล้ามเนื้อนะคะแล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นลู่วิ่งค่ะสำหรับสาวๆที่อยากจะวิ่งออกกำลังกายง่ายๆตรงโซนนี้นะคะแล้วก็จะมีดัมเบลค่ะเริ่มตั้งแต่อันเล็กๆจนถึงอันใหญ่ๆสำหรับคนที่อยากออกกำลังกายหนักๆค่ะในโซนนี้ด้วยก็จะมีพวกปั่นจักรยานแล้วก็เครื่องเล่นวิ่งเล็กๆน้อยๆโซนนี้นะคะซึ่งจิมหรือว่าฟิตเนสของปันนา SCMU ก็ค่อนข้างใหญ่พอสมควรนะคะสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะออกกำลังกายในตอนเช้าหรือตอนเย็นจะว่ายน้ำข้างนอกแล้วก็มาเล่นฟิตเนสข้างในดีมากๆเลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับปันนา SCMU ห้องสวยมากใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์แล้วก็แชร์นะคะแล้วพบกับไอซ์อีกครั้งในวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ